วัสดีค่ะเด็กๆคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาฝึกแจกรูปคำมาดูซิว่าแต่ละคำเราจะแจกรูปออกมามีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรสระอะไรมีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์รูปอะไรก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆกอแอนอแกนไม่เอกแก่นอ่านว่าแก่นกอแอนอแกนไม่เอกแก่นอ่านว่าแก่นลอโอนอโลนไม่โทโลนอ่านว่าโลนลอโอนอโลนไม่โทโลนอ่านว่าโลนปออนอปอนไม่เอกปอนอ่านว่าปอนปออนอปอนไม่เอกปอนอ่านว่าปอนปอแอนอแปนไม่โทแป้นอ่านว่าแป้นปอแอนอแปนไม่โทแป้นอ่านว่าแป้นนอแอนอแนนไม่เอกแน่นอ่านว่าแน่นนอแอนอแนนไม่เอกแน่นอ่านว่าแน่นขอเอือนอเขื่อนไม่เอกเขื่อนอ่านว่าเขื่อนขอเอือนอเขื่อนไม่เอกเขื่อนอ่านว่าเขื่อนปอเอียนอเปียนไม่เอกเปลี่ยนอ่านว่าเปลี่ยนปอเอียนอเปียนไม่เอกเปลี่ยนอ่านว่าเปลี่ยนดอเอียนอเดียนไม่โทเดียนอ่านว่าเดียนดอเอียนอเดียนไม่โทเดียนอ่านว่าเดียนปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่อนอ่านว่าเปื่อนปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่อนอ่านว่าเปื่อนสอเอียนอเสียนไม่โทเสียนอ่านว่าเสียนสอเอียนอเสียนไม่โทเสียนอ่านว่าเสียนต่อไปเด็กๆฝึกอ่านแล้วคุณครูจะพาเด็กๆมาแจกรูปคำนะคะว่าแยกส่วนประกอบออกมาแล้วแจกรูปออกมาแล้วเราจะมีตัวอะไรกันบ้างดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะตัวแรกที่เราจะแยกมาคือกอไก่กอไก่มาจากไหนมาจากพยัญชนะต้นคำว่าแก่นแยกกอไก่ออกมาค่ะผสมกับสระแอและมีนอหนูสะกดส่วนวรรณยุกต์มีวรรณยุกต์ไม้เอกค่ะนำมาเขียนเรียงกันเลยนะคะข้อต่อไปคุณครูคำว่าโลนคุณครูแยกพยัญชนะต้นตัวลอลิงประสมสระโอและมีนอหนูสะกดส่วนวรรณยุกต์ข้อนี้คือวรรณยุกต์ไม้โทค่ะเด็กๆแยกเรียงออกมาตามนี้เลยนะคะข้อต่อไปคุณครูแยกคำว่าป่อนป่อนพยัญชนะต้นคือตัวปอปลาประสมกับสระอค่ะและมีนอหนูสะกด
ส่วนวรรณยุกต์ข้อนี้นะคะคือวรรณยุกต์หมายเอกค่ะข้อต่อไปคำว่าแป้นแป้นคุณครูมีตัวปอปาเป็นพยัญชนะต้นแยกออกมาก่อนนะคะตามด้วยสระแอมีนอหนูสะกดตัวสุดท้ายคือวรรณยุกต์ไม้โทค่ะข้อนี้ใช้วรรณยุกต์ไม้โทข้อที่5คำว่าแน่นคุณครูมีพยัญชนะต้นแยกออกมาคือตัวนอหนูนะคะแยกสระต่อเลยค่ะผสมกับสระแอมีนอหนูสะกดค่ะข้อนี้ใช้วรรณยุกต์หมายเอกค่ะข้อที่6คำว่าเคือนเคือนพยัญชนะต้นคุณครูคือตัวขอไข่ข้อนี้ประสมกับสระเอือนะคะเออืออรวมกันเป็นสระเอือและมีตัวนอหนูสะกดวรรณยุกต์ข้อนี้ใช้วรรณยุกต์ไม้เอกค่ะข้อที่7คำว่าเปลี่ยนคุณครูมีพยัญชนะต้นคือตัวปอปาข้อนี้ประสมกับสระเอียนะคะสระเอียมีเออียอรวมกันเป็นสระเอียข้อนี้มีนอหนูสะกดเหมือนกันค่ะและมีวรรณยุกต์หมายเอกแยกออกมาทีละลำดับขั้นแบบนี้นะคะข้อที่8คำว่าเดี้ยนดอเอียนอเดียนไม่โทเดียนพยัญชนะต้นคุณครูคือตัวดอเด็กค่ะประสมกับสระเอียเออียอรวมกันเป็นสระเอียและมีตัวนอหนูสะกดข้อนี้ใช้วรรณยุกต์หมายโทค่ะข้อที่9คำว่าเปื้อนปอเอือนอเปื้อนไม่โทเปื้อนพยัญชนะต้นคือตัวปอปาประสมกับสระเอือเออืออรวมกันเป็นสระเอือและมีตัวนอหนูสะกดส่วนข้อนี้ใช้วรรณยุกต์หมายโทค่ะข้อสุดท้ายคำว่าเสี้ยนสอเอียนอเสียนไม่โทเสี้ยนพยัญชนะต้นคือตัวสอเสือประสมกับสระเอียมีนอหนูสะกดและใช้วรรณยุกต์หมายโทค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราก็มาฝึกแจกลูกคำกันไปแล้วเด็กๆไปเขียนงานแบบฝึกหัดวันนี้ลงไปในสมุดทั้งหมด10ข้อนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกอ่านกันด้วยค่ะสำหรับคราวนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ